Audio Jungle เราจะมีของแจกของที่ระลึกอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะส่งเนี่ยเดี๋ยวพูดให้ฟังแต่ละด้านก็บอกเข้าไปด้วยแต่ละคนก็12ในการ30ผู้เข้าร่วมต้องมาอยู่ข้างในในห้องตะกี้เนี่ยนะครับแล้วก็คนที่อยู่ประจำบูธคือประธานผู้การรองประธานรองผู้การต้องประจำบูธไม่มันต้องรวบรัดขั้นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยขอฝากกตรกตมให้ช่วยไปดำเนินการรวบรัดขั้นตอนหน่อยได้ไหมในส่วนของเราเนี่ยผมเรียกว่าเราก็เตรียมของเราให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับนะฮะคือโชว์ดีซีก็มีข้อจำกัดของเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ต้องขายของเขาก็ต้องหาสถานที่ถูกไหมฮะนะครับเราจะมาจะให้เขาล็อกให้เรา5วัน10วันแล้วก็บอกเดี๋ยวจะบอกนะจะเอาวันหนึ่งเนี่ยก็คงไม่ได้นะเพราะว่าจริงสถานที่เนี่ยเขาก็ขายเราถูกมากนะครับนะจาก500,000เนี่ยลงมาเหลือ150,000นี่ก็ถือว่าถูกมากนะครับแต่ว่าเขาก็มีน้ำใจมาช่วยเรานะครับว่าจริงคุณบุ๊กเนี่ยตัวผู้จัดการเนี่ยก็เป็นอยู่ในเป็นที่ปรึกษาของทีมเศรษฐกิจของผมด้วยนะครับเราก็มีน้ำใจเต็มที่ต้องขอภาพไปก่อนนะครับมีอย่างอื่นเนี่ยจริงๆเนี่ยที่จะทำได้ที่เร่งด่วนคือจะต้องขอรูปของแต่ละบก.นะครับของเป็นบัตรพุทธเองนะครับซึ่งจะมาเตรียมนะครับแล้วตอนนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ละบก.นะครับที่นี้ที่ได้เป็นภาษาท่านสมควรเรียบร้อยในส่วนของงานกองจานนะคะก็จะแบ่งงานชัดเจนก็คือของตัวเอกจะรับผิดชอบในส่วนที่การภายในทั้งหมดแต่ส่วนรอบนอกหรือว่าซุ้มอะไรต่างๆตรงนี้เดี๋ยวพี่สมควรจะรับผิดชอบนะคะก็คือจะได้ชัดเจนสมมติว่าใครต้องการดีลงานที่เป็นส่วนภายนอกทั้งหมดของประชุมนะคะภายนอกก็จะเป็นมีทีมคอยก็จะเป็นคุณบ๊อบกับนักทีมนะครับนะครับนะครับส่วนคุณบ๊อบก็ไม่ต้องห่วงเขาแกเป็นมือที่อยู่แล้วนะครับแต่เราต้องสั่งเอฟซีที่อยู่ภาคสามเพิ่มเติมไว้นะคะเพื่อที่จะได้รับรู้แล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมในการที่จะได้รับรู้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 ไม่ต้องมีอะไรไหมที่นายกขับรถไปดีครับครับรับไปแล้วบอกว่ามีอะไรมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับใช่ครับใช่ครับท่านเชิญความเรื่องของการแปลรถไปดีไหมครับอ๋อใช่ขอบคุณมากนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับขอรูปด้วยนะพี่ใช่ครับใช่ครับครับไม่ทราบบอกว่าอื่นมีอะไรไหมครับเชิญได้นะครับนะครับเชิญนะครับนะครับมีอะไรเสนอไหมครับเชิญเลยครับครับผมเรื่องหมอนเนี่ยค่ะคือทางเราต้องส่งรูปแล้วทางนี้จะจัดยาเรื่องหมอนเองหมอนที่เขาทำก็คือแต่ละปปเนี่ยปอนี้ตัวแต่ละปปทำดำเนินการเรื่องป้ายเรื่องการจัดทำป้ายเนี่ยนะครับคือของแต่ละบก.เนี่ยก็จะทำกันมาเองนะครับคือทางกทม.จะไม่ได้ทำให้นะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบการนำเสนอก็จะให้เป็นในระดับในทางเดียวกันนะครับคือสิ่งที่ทางกทม.ทำเนี่ยก็คืออย่างที่ท่านเนี่ยผมจะรับผิดชอบเองแต่ผมก็ขอรูปของแต่ละบก.นะฮะส่วนป้ายที่แสดงผลงานในแต่ละบก.ก็ต้องทำเองนะเพียงแต่ว่าขนาดเนี่ยก็จะเป็นพิจารณาจะเป็นขนาดเดียวกันแต่ว่ารูปแบบเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าขอขนาดเท่ากันนะครับเพื่อความเป็นระเบียบและความสวยงามนะครับนะฮะส่วนสถานที่วางบูธเนี่ยจะทางเราจัดการนะครับแล้วไม่ทราบว่าขนาดบูธเนี่ยเราจะทราบไหมคะว่าแต่ละของสอนของแต่ละบก.เนี่ยขนาดบูธที่ให้เนี่ยเราจะวางป้ายเท่านี้ขนาดไหมต้องมีขนาดมาให้เพราะว่าป้ายนี่ค่อนข้างใหญ่ค่ะป้ายก็คือจะกว้างขนาดนี้ครับสองป้ายต่อกันแต่ว่าจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขนาดบูธเนี่ยพี่สมพลพี่พงศักดิ์ว่าไงจะเอา10เมตรนะฮะต่อบก.ประมาณนี้ครับ10เมตรครับเพราะที่เขาใหญ่ข้างที่เขาโถเขาใหญ่ใช่ครับจริงมากกว่านี้ก็ได้แต่เราตัวเลขกลมๆให้ครอบคร่าว10เมตรนะฮะถ้า10เมตรเนี่ยได้ก็ต้องมี10หน่วยงานก็คือบกน.19แล้วก็มีของกทม.ส่วนหนึ่งใช่ครับใช่ครับก็คือเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของ9บก.แล้วก็กทม.กทม.ใช่ครับผมรับปากแล้วว่าผมบอกให้แสนนึงนะครับนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะยังไม่พอนะครับทั้งป้ายของของเขาอันนี้เขาต้องชอบต่อไปใช่ครับใช่ครับพี่เสียส่วนค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยของกทม.รับผิดชอบนะฮะแต่ว่าเรื่องทำป้องทำป้ายนี่ครับของแต่ละบก.เขาไม่รับผิดชอบAudio Jungle.